ช่วงที่แล้วกับบทเพลงดอกจานประหารใจของศิลปินต้าตอจวอที่งัดไม้เด็ดในการร้องเพลงแบบฉบับหมอลำอีสานจนคว้า300คะแนนเต็มแรกจากเหล่าคณะกรรมการได้สำเร็จถือว่าเป็นการเริ่มต้นได้สวยหลังจากนี้ที่เหลือก็อยู่ที่3ท่านแล้วล่ะครับที่จะต้องคว้า300คะแนนเต็มเพื่อชนะการแข่งขันครั้งนี้และศิลปินที่จะขึ้นมาทำการแข่งขันต่อไปก็คือดวงตาคงทองเธอจะสามารถคว้า300คะแนนเต็มที่2ให้กับทีมได้หรือไม่ไปชมกันได้เลยครับกลับมาสนุกกันต่อกับเพชร300นะฮะทีมนี้ฮะเพชรตาต้ากล้วยยิ่งยงนะฮะร้องผ่านไปแล้ว1บทเพลงครับเพลงหนังเพลงละครนะครับคุณต้าครับได้ไป300คะแนนทีมนี้ประกอบไปด้วยพี่ยิ่งยงยอดบัวงามน้องกล้วยคลองหอยโข่งและพี่ดวงตาคงทองถึงคิวเราแล้วลูกทุ่งย่ำกรุงนี่ก็เป็นสายประกวดเหมือนกันใช่ไหมครับประกวดมาโอ้หลายเวทีด้วยก็จริงๆต้องบอกว่าเคยประกวดสมัยเด็กๆเลยค่ะตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วก็หยุดประกวดตอนอยู่ม.3ค่ะก็เริ่มเป็นศิลปินตอนอายุเท่าไหร่ฮะประมาณอยู่ม.4ค่ะอายุ16ค่ะโอ้ก็ห่างหายจากเวทีไปนานเหมือนกันไหมฮะนานค่ะตอนนี้หนูอายุ38โอ้กี่ปีคะช่วยนับหน่อย22ปีดวงตาคงทองอีกหนึ่งศิลปินที่เปรียบเป็นดังต้นแบบแห่งวงการเพลงลูกทุ่งด้วยน้ำเสียงที่มีเสน่ห์บวกกับความสามารถที่หลากหลายการันตีด้วยรางวัลพระพิฆเนศทองพระราชทานถึง2ปีซ้อนและมีผลงานเพลงที่ติดหูอย่างอยากเจอคนจริงใจชาญรักชาญฉลาดพูดได้ว่าเธอเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่น่ายกย่องที่สุดอีกหนึ่งคนในชีวิตประกวดร้องเพลงเยอะไหมถ้าเทียบกับนักร้องในยุคปัจจุบันที่เขาประสบความสำเร็จนะเขาประกวดกันเป็น100เวทีแต่สำหรับพี่ตาประมาณ 28-29 เวทีไม่เกิน30เวทีก็คือหยุดแล้วพี่ตาเริ่มประสบความสำเร็จตอนอายุ16ย่าง17ค่ะได้เซ็นสัญญากับบริษัทแรกนะคะแล้วก็ได้มีชื่อดวงตาคงทองก็กับบริษัทนี้มหาจักรเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ได้ออกอัลบั้มชุดแรกด้วยนะคะกลับบ้านนอกดีกว่าเพลงที่ประสบความสำเร็จของพี่ตานะคะตอนนั้นอายุ18ย่าง19ก็คืออยากเจอคนจริงใจอันนี้คือจุดพีคของพี่ตาเลยซึ่งเป็นเพลงที่เด็กตัวน้อยแฟนเพลงทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศร้องกันได้ทั่วเลยร้องกันได้หมดเลยค่ะเพลงลูกกุ้งเป็นเพลงที่พี่ไม่เคยฟังแล้วก็ไม่เคยร้องที่ไหนเลยรายการเพชร300เป็นรายการแรกที่พี่ตาจะร้องเพลงลูกกุ้งค่ะพี่ตามองว่าลูกทุ่งย่ำกรุงคือความเป็นลูกกุ้งมันใกล้เคียงกับความเป็นลูกทุ่งซึ่งตัวพี่ตาเองอ่ะเป็นศิลปินลูกทุ่งแท้ๆเราก็พยายามที่หาเพลงที่มันใกล้เคียงเรามากที่สุดนะคะมาร้องเป็นเวอร์ชันดวงตาคงทองที่เลือกเพลงหลักไม้เลื้อยมาก็เพราะว่าพี่ตามองว่าด้วยเมโลดี้ด้วยคำของเพลงในเพลงนี้คือพี่ตาเป็นคนชอบร้องเพลงเศร้าเรามีความรู้สึกว่าเราสามารถถ่ายทอดอารมณ์เพลงนี้ได้ดีแล้วก็วิธีการร้องเราสามารถเปลี่ยนวิธีการร้องให้เป็นตัวเราได้มากที่สุดซึ่งจริงๆแล้วตาร้องถ้าจะให้มันหวานอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบคีย์อาจจะต่ำแต่ว่าด้วยรายการเพชร300ไม่ธรรมดาจะต้องเพิ่มคีย์เข้าไปอีกเพื่อสู้กับดนตรีเพราะฉะนั้นอันนี้คือความยากของเพลงหลักไม้เหลือยค่ะโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าเราไม่ได้ร้องเพลงเราแล้วนะเราจะต้องร้องเพลงศิลปินคนอื่นแต่มันจะอยู่ในเวอร์ชั่นของดวงตาคงทองซึ่งการทำงานครั้งนี้แฟนๆจะได้จดจำเราในเวอร์ชั่นของเราอ้าวท้ายนี้อยากจะบอกอะไรกับพวกเราคณะกรรมการหรือทีมไหมครับหนูขอนะคะ300ง่ายๆเลยหนูขอนะคะ300คณะกรรมการว่าไงฮะให้มั้ยฮะมันอยู่ที่ผลงานนะเพราะว่าไม่ได้ผมนี่เข้มงวดมากครับผมแต่ไม่แน่นะความสวยของเธออาจจะกระชาก300ไปก็ได้นี่ยังไงยิ่งยงขนมผมเป็นไงคุณลุงครับหยุดนะโอ้ลุงอ้าวพร้อมไหมครับพร้อมค่ะมาฟังบทเพลงนี้จากเธอครับพี่ดวงตาฮะหลักไม้เลื้อยเชิญครับ
ระซิบให้เธอกลับมาอยู่ที่เคียงข้างยังคงสัญญาคิดถึงเจียนบ้างเป็นว่าจะขาดใจลา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 ดวงตาคงทองครับหลักไม้เลื้อยครับผมโอ้โหเป็นไงบ้างครับครั้งแรกของเพลงลูกกรุงของดวงตาคงทองก็ทำเต็มที่แล้วค่ะทำเต็มที่แล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็คือการร้องเพลงของตาตาร้องเพลงด้วยความสุขร้องออกมาจากใจอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะที่รายการนี้ติดต่อมาให้ตาได้มีโอกาสมาร้องเพลงลูกกรุงเป็นครั้งแรกค่ะครับผมมีแอบมองปุ่มเขียวปุ่มแดงบ้างไหมครับผมไม่ได้มองค่ะว่าแต่ว่ามันเห็นเองเห็นปุ่มสีอะไรบ้างครับสีแดงพร้อมกันเลยแล้วเขียวล่ะฮะเขียวมีบ้างไหมครับมีค่ะเอานะมีโอกาสมีโอกาสอยู่คนหนึ่งนี่ลุ้นตลอดคือหัวหน้าทีมพี่ยงครับโอ้โหเป็นไงฮะลุ้นแบบอยากจะร้องเองด้วยซ้ำครับก็ต้องบอกว่าดวงตาเนี่ยเป็นคนที่ผมชอบในน้ำเสียงอยู่แล้วครับคือเขาร้องเพลงอะไรก็เป็นดวงตา350ไปเลยเนี่ยดีกว่านะคนลุกตั้งแต่ขึ้นมาแล้วครับผมได้มาฟังสดวันนี้สุดยอดจริงๆสำหรับผมครับถ้าเป็นหนูก็ไม่รู้จะกดตรงไหนเหมือนกันนะคะเรามั่นใจในความขาวเพราะคนที่นุ่นแพ้ความขาวเหมือนพี่โอ้ยอย่างนี้ผ่านตู้ซาลาเปาได้เหรอครับเนี่ยโอ้ไม่ได้ผมไส้แตกเลยกินกินครับกินไส้แตกเลยโอ้อ้าวมาลุ้นกันนะครับก่อนร้องจบคะแนนอยู่ที่297คะแนนครับอันนี้คือก่อนร้องจบนะฮะปรบมือหน่อยครับเดี๋ยวต้องลุ้นกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรจะไปถึง300หรือไม่นะครับผมเป็นไงฮะพี่สุครับผมจริงๆต้องบอกว่าดวงตาเป็นคนที่เสียงเพราะมากเสียงเขามีมนต์มากจะเป็นลูกทุ่งหรือลูกกรุงเสียงอย่างหนูมันสามารถร้องได้หมดจริงๆภาพรวมน่าพอใจมากหรอกเมื่อสักครู่นี้ที่หนูอาจจะเห็นว่ามีแดงๆแวบๆมันจะมีอยู่จุดนึงที่มันสูงลูกแล้วมันเหมือนมันไปไม่ถึงมันก็ยังมีฝุ่นตลบเล็กๆหนูก็รู้ตัวว่าตรงนั้นมันเสียคะแนนหลังจากนั้นหนูก็เพิ่มพลังและอัดแล้วใส่เต็มมันก็มีลูกที่เด็ดๆจริงๆถ้ามันสามารถกดเขียวเพิ่มได้อีกก็จะมีเพิ่มอีกนะบังเอิญมันได้แค่นั้น ทำได้ดีแล้วลูกสมบูรณ์ครับครับผมครูสลาครับปุ่มเขียวปุ่มแดงได้ทำงานไหมครับ ได้ทำครับครับผมสิ่งที่เฝ้ามองในวันนี้ก็คือว่าเมื่อเดินข้ามทุ่งมาอยู่ในพื้นที่ของความเป็นลูกกรุงเนี่ยจะร้องยังไงจะเอาชนะเพลงนี้ด้วยวิธีการใดนี่คืออีกเหลี่ยมเพชรด้านที่เราไม่เคยเห็นจะเอาชนะความยากในเรื่องของการแปลงร่างเพลงจากลูกกรุงมาเป็นลูกทุ่งได้เนียนขนาดไหนคือการเฝ้ามองแต่พอฟังตั้งแต่เริ่มต้นมาก็ถือว่าโดยน้ำเสียงโดยวิธีการสามารถสะกดเราได้เลยครูชอบมากก็คือลูกเอื้อนท้ายในแต่ละคำแต่ละท่อนที่หนูเติมเสน่ห์ความเป็นลูกทุ่งเข้าไปซึ่งเติมในสิ่งเหล่านี้เติมได้ดีตลอดทุกระยะเพียงแต่ว่าภาระในการโชว์ตรงนี้เขาไม่ง่ายอยู่แล้วคำว่าเพชรตัดเพชรมันก็เลยทำให้เราต้องแบกในที่นี้ไม่ใช่แบกความยากอย่างเดียวมันแบกชื่อแบกคำว่าศิลปินในนามดวงตาคงทองด้วยมันก็เลยเผลอฉลับออกมาในบางครั้งบางคราวมันก็จะมีสีแดงอยู่บ้างในขณะเดียวกันพอทำได้ดีก็ดูเหมือนว่าสีเขียวจะกลับมาเหมือนกันก็ต้องมาลุ้นกันครับชื่นชมครับค่ะอนุชล่ะครับประทับใจไหมครับโชว์นี้ถ้าด้วยตัวตนและน้ำเสียงของดวงตาคงทองเนี่ยผมประทับใจมาก
มันมีความเศร้ามันมีความสะอึกสะอื้นด้วยวิธีการร้องของเธอเก่งมากสุดยอดขอบคุณครับที่ให้เกียรติกับเวทีของเราโชคดีครับขอบคุณค่ะมาลุ้นคะแนนกันครับจะได้300เป็นคนที่2หรือไม่คนแรกทำไปได้แล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับก่อนร้องจบครับคะแนนอยู่ที่297หลังจากนั้นจะได้กี่คะแนนครับเท่าไหร่ดีกองเชียร์นี่เขาสุดยอดนะฮะเท่าไหร่ดี300หรือเปล่าคะแนนจะเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าครับคนที่2ของทีมนี้นะครับจะได้กี่คะแนนของคะแนนครับ300ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเกือบไปแล้วตำนานจริงๆคนนี้มาตรฐานพี่ดวงตาไม่เคยตกจริงๆครับ297เลยเนาะแสดงว่ามาตีตื้นตอนหลังได้อีกเลยโอ้โหเห็นกรรมการก็บอกหลายท่านเหมือนกันว่าจริงๆอยากจะกดปุ่มเขียวเพิ่มอีกแต่มันหมดแล้วมันสุดๆจริงๆนะฮะวันนี้ครับดวงตาคงทองครับ300คะแนนขอบคุณค่ะเอาละครับโจทย์ต่อไปครับเป็นโจทย์เพลงลูกทุ่งยุคใหม่ใครครับหนูค่ะน้องกล้วยเชิญเลยครับสลับกันครับดูดวงตาเชิญด้านบนเลยครับผมมาคุยกับน้องกล้วยหน่อยเป็นไงผลงานพี่ๆ2คนผ่านไปเรียบร้อยแล้วสุดยอดมากค่ะ300ทั้ง2คนเลยนะสุดยอดมากคือไม่ห่วงใครเลยค่ะในทีมครับผมห่วงพี่ยงพี่คนเดียวพอห่วงตอนนี้คือเริ่มห่วงตัวเองแล้วค่ะเหรอทำไมอ่ะลูกเพราะว่าเกรงค่ะตื่นเต้นด้วยตื่นเต้นนะใช่ค่ะแล้วก็ทุกคนนี้เป็นไอดอลหนูไม่ห่วงอะไรอยู่แล้วค่ะสามร้อยทุกคนอยู่แล้วค่ะนี่ค่ะมั่นใจว่าเขาได้300แล้วมั่นใจค่ะเราก็มีโอกาสไปถึง300หนูก็จะทำให้เต็มที่ค่ะอ้าวโจทย์เพลงยุคใหม่นี่มันยากมันง่ายสำหรับเราคะก็มันสำหรับครั้งนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายค่ะคือพอหนูมาซ้อมร้องกับวงพี่ๆกระดัดแบนก็เปลี่ยนคีย์เหมือนกันค่ะเที่ยวนี้ก็เพิ่มคีย์ขึ้นค่ะแล้วก็เรียกว่าตัวหนูก็ได้ทำอะไรสิ่งใหม่ๆนะคะก็กล้าออกจากเซฟโซนของตัวเองครับค่ะเที่ยวนี้ก็คิดว่าจะทำให้เต็มที่ค่ะอ้าววันนี้เลือกเพลงอะไรมาร้องให้เราฟังครับเลือกเพลงขอโทษค่ะของพี่ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ค่ะอ๋อเป็นเพลงเพื่อชีวิตนะขอโทษพ.ศ. 2562ที่ผู้ขับร้องเป็นถึงเจ้าพ่อเพลงเพื่อชีวิตของวงการเพลงไทยนั่นก็คือปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ซึ่งเพลงนี้ก็ได้นักเขียนมือทองแห่งยุคอย่างฟองเบียร์ปฏิเวทและหลังจากที่ปล่อยออกมาได้เพียง2สัปดาห์เท่านั้นสามารถทำยอดวิวได้สูงถึง12ล้านวิวคุณว่ากล้วยตัดสินใจดีถูกนะมันท้าทายมันเป็นเหลี่ยมมุมที่เพชรเม็ดนี้ไม่เคยเจอจรัสที่ไหนมาก่อนหนูต้องมีความสุขกับการแสดงออกอย่าได้ตื่นเต้นลูกมันเป็นโอกาสพิเศษมากๆที่เราได้ยืนตรงนี้และได้ร้องเพลงจากพี่ปูไม่ใช่แค่เป็นศิลปินในดวงใจเท่านั้นนะเขาเป็นเหมือนครูคนหนึ่งของพวกเราทุกคนแม้แต่ตัวครูเนี่ยหลายครั้งที่แต่งเพลงก็ต้องนึกถึงพี่ปูเป็นเสมือนจริงๆเขาเป็นน้องแต่ครูมองเขาเป็นครูตลอดหนูต้องบอกตัวเองว่าหนูโชคดีที่ได้ร้องเพลงวันนี้ทำให้เต็มที่ลูกเอาใจช่วยครับขอบคุณค่ะครับผมเป็นไงฮะนี่คือเสียงแห่งกำลังใจพอฟังแล้วเป็นไงบ้างครับมีกำลังใจเลยค่ะครับผมคือพอครูบอกว่าร้องออกมาให้มีความสุขแล้วก็อีกอย่างนึงคือพี่ปูก็เป็นไอดอลของเราด้วยครับแล้วก็เรื่องเพลงนี้ค่ะเพลงขอโทษมันเป็นเรื่องราวของชีวิตอะค่ะหนูก็มองว่ามันให้อะไรหลายๆอย่างในเพลงนี้ก็เลยเลือกที่จะใช้เพลงนี้เพราะมันตรงกับเด็กต่างจังหวัดมาหนูมาจากต่างจังหวัดมาสู้ชีวิตในกรุงเทพหนูว่าเพลงนี้ถ้าหนูได้ถ่ายทอดมันคงจะสื่ออะไรให้คนฟังได้ก็เลยเลือกเพลงนี้ค่ะครับผมคุณผู้ชมครับอดใจรอสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาฟังเพลงนี้กันเพลงขอโทษจากน้องกล้วยครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเพชร300ครับ